มาส่งกำลังใจให้กับแม่หมวยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจสู้วันนี้เธอจะพิชิตชัยเพื่อนำเงินไปเป็นทุนการศึกษาให้ลูกชายได้เรียนต่อปริญญาตรีได้อย่างที่หวังไว้หรือไม่มาเอาใจช่วยเธอกันครับสิ่งที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาคือตอนที่สมัยเราวัยรุ่นเราก็ขาดเรื่องนี้เหมือนกันค่ะก็คือว่าเราก็อยากเรียนหนังสือต่อแต่ว่าทางบ้านก็คือพ่อกับแม่ไม่มีเงินนะคะเป็นชาวนาค่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าลูกไม่ได้เรียนความรู้สึกเขาจะเป็นยังไงเราก็เคยเจอแบบนั้นเราเคยผ่านความรู้สึกแบบนั้นมาก่อนแล้วจบม .6 มาเข้ากรุงเทพเลยไหมคะจบม .6 มาหนูก็เข้ามาอยู่กรุงเทพมาทำงานโรงงานก่อนนะคะมาทำงานโรงงานก่อนแล้วก็คิดว่าจะส่งตัวเองเรียนนะคะแต่ว่าพอทำไปได้ปี2ปีมันไม่เป็นตามที่เราหวังไงเงินมันเก็บไม่ได้อย่างที่เราคิดฝันไว้ค่าใช้จ่ายในเมืองกรุงมันเยอะเหลือเกินเยอะค่ะมันก็เลยทีนี้หนูก็เลยลาออกจากงานโรงงานหนูก็มาสมัครคลินิกความงามนะคะก็ทำได้ประมาณ 2-3 ปีนะคะก็พอดีมามีน้องนะคะมามีน้องค่ะค่าใช้จ่ายมันก็เลยแบบอันนี้ทีนี้แม่หนูก็เลยชวนว่าเราไปเปิดร้านขายข้าวแม่พ่อคนอื่นเขาเปิดแล้วแบบเขาขายดีนะคะเราก็เลยลองมาเปิดดูทีนี้ก็มันก็เริ่มดีขึ้นนะคะวันละ 3,000 4,000 ถ้าแบบขายดีสุดนะคะเสร็จแล้วก็กำไรเป็นกำไรสักประมาณก็น่าจะตีไปประมาณ 1,000 นะคะแล้วก็เสร็จแล้วหนูก็ขายเก็บเงินค่ะเก็บเงินแล้วไปเรียนต่อหนูก็ไปเรียนต่อปวสอีกนะคะเออไปเรียนต่อปวสทีนี้มันก็คือลูกก็ต้องเข้าโรงเรียนแล้วไงเราก็คือพักไปก่อนเอาลูกไว้ก่อนนะคะจบปวสมาไหมคะจบปวสแล้วค่ะนี่ความฝันเป็นจริงผมให้กำลังใจหน่อยเห็นไหมเห็นไหมถ้าใจมันมุ่งมั่นสักอย่างใจมันจดจ่อกับเป้าหมายสักอย่างมันไปถึงได้อย่างแน่นอนค่ะแต่ก็เลี้ยงเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกด้วยการขายข้าวนึ่งนี่แหละมาค่ะหนูไม่เคยหยุดสักวันนะคะไม่เคยหยุดสักวันเลยลูกค้านี่ก็ลูกค้าประจำลูกค้าเดิมๆลูกค้าประจำนะคะวันนี้อยากจะให้ลูกได้เรียนต่อค่ะหนูอยากให้ลูกได้เรียนต่อค่ะนี่เขาดรอปมาปีนึงใช่ไหมเขาหยุดมาปีนึงใช่ไหมก็คือเริ่มปีนี้นะคะคือน้องเพิ่งจบนะคะก็คือเขาก็คงจะรู้ว่าหนูยังไม่พร้อมเรื่องนี้นะคะถ้าเราอันนี้ก็คือต้องกู้นะคะถ้าไม่ทันจริงๆหนูก็คงแบบให้น้องดรอปไปก่อนนะคะค่ะแต่ก็ไม่อยากให้ลูกต้องรู้สึกถึงความเสียใจเท่าที่เราเคยใช่ค่ะเพราะเราเคยเจอมาแล้วค่ะปรบมือให้น้องหน่อยครับน้องอะไรครับผมชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อฟานครับเสียวิทย์ยิ้มสถานครับครับผมน้องฟานใช่ไหมครับน้องฟานอยากเรียนต่อด้านไหนครับผมอ๋อผมอยากเรียนพวกนิเทศครับนิเทศศาสตร์ใช่ไหมครับมองสถานที่เรียนไว้บ้างหรือยังมองไว้แล้วครับที่ไหนเอ่ยอยากเรียนพวกมสวอะไรแบบนี้ครับอ๋อมันต้องอยู่มีการสอบโคต้งโคต้าอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับรู้สึกไงบ้างคุณแม่เขาเป็นแบบอย่างให้เราในการศึกษานะถึงแม้จะเลยวัยเรียนละความฝันมันพักมานานแล้วแต่เขาก็สามารถทำฝันให้สำเร็จได้แม่เป็นคนที่เข้มแข็งครับแล้วก็เก่งมากครับรู้สึกว่าผ่านอะไรมาก็ตามแบบว่าแม่ผมไม่เอาเรื่องแบบข้างนอกหรือว่าเรื่องอะไรมาใส่กับลูกเลยครับแบบเก็บไม่เคยพูดอะไรแบบนี้ให้ครอบครัวแบบเครียดอะไรอย่างนี้เลยครับเราก็เลยมีโอกาสเรียนเราก็เลยได้เรียนอย่างเต็มที่เลยครับอยากบอกอะไรคุณแม่บ้างวันนี้สู้เพื่อเราอย่าบอกให้แม่สู้ๆครับแล้วก็บอกว่าแม่เก่งที่สุดแล้วครับฝันนี้เก่งเช่นเดียวกันนะขอบคุณครับนี่คือแรงใจใช่ไหมผลการเรียนก็ออกมาดีด้วยใช่ไหมค่ะถูกอกถูกใจนึ่งข้าวได้รัวๆเลยนะเอาล่ะเป็นไงครับผมพี่เบียร์เป็นเรื่องราวของคุณแม่ที่ไม่อยากลูกให้เป็นเหมือนตัวเองที่ผ่านมาค่ะมันผมไม่รู้จะพูดยังไงมันพูดไม่ออกมันรู้สึกว่ามันตื้นตันแทนเขาว่าคือเราไม่มีในวันที่เราไม่มีก็คือไม่มีจริงๆแล้วลูกต้องมาหยุดเรียนซึ่งการหยุดเรียนของเด็กอ่ะมันก็คือการหยุดโอกาสสำหรับเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพอันนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากถ้าเกิดว่ามีโอกาสจริงๆก็อยากให้ประสบผลสำเร็จครับพี่หมวยผมเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะให้กำลังใจพี่หมวยครับผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงที่จะให้กำลังใจฟูขึ้นมาเอาแต่ว่าวันนี้พี่หมวยมาร้องเพลงทำให้เต็มที่นะครับค่ะเดี๋ยวผมจะรอฟังขอบคุณครับผมขอบคุณครับหนึ่งบทเพลงครับหน้าคนทั่วทั้งประเทศนั่นคือเพลง
สาวนาพเนจรค่ะจากหมวยครับเป็นยังไงครับพี่เบียร์ครับเป็นสาวนาพระเนจรที่ในเวอร์ชั่นของพี่หมวยที่ผมว่าเพราะนะเออแต่ว่าใจลึกๆพี่หมวยคือแบบคนเหมือนเป็นแม่คนหนึ่งที่แบกความฝันแบกอะไรไว้หลายอย่างมากๆเลยเบื้องหลังหน้าตาอาจจะร้องเพลงแต่ว่าในใจลึกๆไม่รู้ว่าพี่หมวยคิดอะไรบ้างเออมันมีภาระแบกบ้างแบกไว้แบบมากมายบ้างมากเลยเออหนูต้องช่วยแม่นะครับเออช่วยแม่นะทุกอย่างทุกสิ่งมันจะผ่านไปได้ช่วยๆกันนะครับผมขออย่างเดียวว่าพี่หมวยอย่ายอมแพ้ห้ามยอมแพ้เด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ให้กอดอุ้มอบรักนี้เอาไว้นะครับน้องผมเชื่อว่าน้องก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนในอนาคตถ้าเราช่วยกันสู้ๆครับขอบคุณค่ะครับครับเป็นไงครับพี่ไทยครับคุณหมวยหยิบเพลงสาวนาพเนจรมา
มันเหมือนชีวิตของคุณหมวยเลยนะที่คุณหมวยเล่ามาให้ฟังว่าโหมาเรียนมาจากบ้านนอกมาทำงานเก็บตังค์เรียนทำงานทุกอย่างเหมือนในเพลงนี้เลยเหมือนคุณหมวยเล่าชีวิตผ่านเพลงให้พวกเราได้ฟังแล้วคุณหมวยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แข็งแรงด้วยที่แข็งแกร่งด้วยทำเพื่อลูกนะครับก็เอาใจช่วยนะครับขอให้หนี้สินหมดไว้โดยเร็วแล้วขอให้ลูกเข้าเรียนมหาลัยและจบมาหางานทำดีๆเลี้ยงคุณหมวยได้ต่อไปนะครับส่วนเรื่องการร้องเพลงเนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือกรูฟของคุณหมวยคุณหมวยร้องเพลงแม่นเมโลดี้ก็ถูกต้องหมดนะครับเพียงแต่ว่าเนื้อเสียงอาจจะไม่ได้ร้องมานานมันอาจจะร้างราไปสักนิดเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ชมพู่เก่งมากเลยค่ะจะบอกว่าเวทีนี้นอกจากเป็นเวทีประกวดร้องเพลงแล้วนะบางทีเราก็จะได้เห็นเหมือนแบบใครคนนึงลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อใครสักคนนึงแล้วมันน่าประทับใจมากจริงๆแต่อย่างน้อยคนเป็นแม่ก็ต้องเข้มแข็งเพื่อจะทำอะไรสักอย่างให้ลูกสักคนนึงด้วยความที่เป็นแม่เหมือนกันก็เลยเข้าใจว่าทุกอย่างชีวิตนี้ไม่อยากได้อะไรแล้วไม่อยากทำเพื่อใครแล้วจะทำเพื่อลูกเท่านั้นเข้าใจในความสู้วันนี้เลยเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เรื่องของการร้องเพลงก็เป็นคนร้องเพลงดีเลยค่ะยังฟังแล้วแบบเพลินมากไม่รู้ผิดถูกยังไงแต่มันมีแต่ความประทับใจตั้งแต่แรกไปแล้วที่ให้คุณหมวยไปอ่ะการร้องเพลงวันนี้มันเลยแบบน่าฟังมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรอฟังคะแนนแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะเป็นไงครับคุณกุหลาบครับวันนี้ลึกๆนี่เป็นศรีสะเกดแดบบี้แมนนะเพราะว่าเป้ก็ศรีสะเกดพี่หมวยก็กันทลักษ์ก็ศรีสะเกดแล้วพอมาฟังเรื่องราวก็น่าเห็นใจเห็นใจยังไงก็รู้ว่าสู้มากนะสู้จนเจอรูปแบบการดำรงชีวิตที่มันลงตัวมากนะครับรู้การผลิตการขายแล้วก็รายได้คงที่ง่ายๆคือรายได้อยู่ตัวปัญหาคือหนี้ไม่ยอมอยู่ตัวด้วยหนี้หนี้มันยังอยู่กับตัวครับผมถ้ามันไปจะดีมากมันคือมันมีหลายอย่างที่เรามันจะแบกเท่าเดิมไม่ได้เพราะว่ากำลังเราลดลงแล้วก็งานถ้าครูบอกได้นะบางครั้งเราอย่าไปกังวลเรื่องการเรียนของลูกจนเกินไปรวมทั้งตัวน้องด้วยอยากไม่รู้สิมันต้องสู้ก่อนการเรียนเราก็อาจจะไม่ได้บอกว่าหยุดเรียนนะเลือกเรียนในแบบมหาวิทยาลัยเปิดก็ได้เราก็สามารถได้วุฒิได้แล้วก็เพิ่มเติมความรู้ได้แล้วสิ่งที่มันได้มากกว่านั้นคือในช่วงที่เราไม่ได้ไปเรียนประจำนี่เรามาช่วยพ่อแม่ได้หารายได้ก็เลยอยากให้น้องรีบมาช่วยหมวยที่พูดเนี่ยแล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยแบบเปิดมันก็ได้วุฒิเหมือนกันแล้วก็ได้ออกมาสู้ชีวิตส่วนการร้องเพลงร้องเก่งมากรู้เลยว่าหมวยเป็นคนร้องเก่งเป๊ะทุกอย่างถูกทุกอย่างครูไม่ได้เขียนอะไรเลยเนี่ยด้านเทคนิคไม่ได้ติงอะไรเลยถูกหมดเลยจังหวะได้เก็บรายละเอียดได้ทุกอย่างได้แต่มันมีจุดอ่อนเรื่องเนื้อเสียงเราที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยได้ใช้มันเลยมีความเพราะน้อยก็เราเปรียบเทียบกับเป๊ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับมาถึงหน้าที่ของแชมป์35สมัยเป้หนุ่มสู้ชีวิตจากฉะเชิงเทราวันนี้เขาจะสามารถรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่ถึงเวลาลงสนามของแชมป์35สมัยฮะตอนนี้เขามีเงินทุนสะสมจากเงินชโยเซ็นเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 745,000 บาทเป้จากฉะเชิงเทราโอ้ตอนนี้อัปเดตกันหน่อยมีเป้าหมายแรกเป้าหมายคือเล็กๆก่อนอยากจะใช้เงินที่ให้ที่บ้านใช้นี่ 100,000 ให้ที่บ้านครับเป้าหมายแรกสำเร็จไปแล้วเรียบร้อยใช่ครับเป้าหมายที่2คืออะไรนะการทำบ้านให้เสร็จครับอ่าฮะใช้เงินทุนเท่าไหร่ประมาณ 250,000 ครับตอนนี้ครอบคลุมไปแล้วเรียบร้อยครับเป้าหมายข้อที่3ก็คือทำร้านครับอืมราวๆ 300,000 กว่าบาทตอนนี้ทำทุกอย่างได้แล้วด้วยเงินทุนเท่าที่มีอยู่ตอนนี้เป้าหมายต่อไปสำหรับเงินทุนก้อนถัดไปนี้เพื่ออะไรเก็บเงินไว้เป็นค่ารักษาให้พี่ชายครับที่เป็นมะเร็งตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้มะเร็งลุกลามเป็นขั้นที่2แล้วครับก็เลยต้องหาเงินเพื่อว่าให้เขาไปรักษาเขารักษาบ่อยขึ้นครับการรักษามันจะเข้มข้นขึ้นใช่ครับต้องใช้ค่ารักษาที่มากยิ่งขึ้นพี่ดูอยู่เขาจะเห็นว่าคุณทำเพื่อครอบครัวมากแค่ไหนผ่านหนึ่งบทเพลงนี้ครับนั่นก็คือเพลงนั่นเองครับ
เกิดอะไรขึ้นมันไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะผมเชื่อว่ามีใจนับล้านดวงฮะที่ส่งใจไปที่ครอบครัวนี้เพื่อให้ครอบครัวนี้แข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้งครับผมหนึ่งบทเพลงเพื่อไปต่อครับและสร้างฝันให้เป็นจริงครับผมนั่นคือเพลงบุญพลาครับจากเป้ครับเสื้อนอกว่าเฮาสิมาพ่อกันคนต่างว่าจักลานพ่อปานว่ามีผู้มาสุขอยู่สายให้เฮาเว้าจาให้ถึกชะตาถึกใจจนตกหลุมความหักแล้วขึ้นบ่ได้เงือดใจอยู่เด้นอนว่าโอละนอนางเอ้ยเจ้าก็เคยคืดนำอยู่แม่นบอกว่าฮักเฮาที่เกิดที่ก่อก็ย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญพันลาเด้เนาะถ้าเฮามาพบพ่อรู้สึกคือกันอยู่เนาะคือฮักที่รอที่ฝันให้บุญพันลาพาฮักให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนฮอดมือตายได้สำนีกับพ่อบ่น่าเสื่อนอกว่าอ้ายสิพ่อฮักแท้นอกจากขอกับแม่ก็มีแต่เจ้าหันละเด้ออ้ายว่าอดเขาก็ตายขาดเจ้าก็บ่ได้สันดอกว่าเบิ่งแย่งกันเด้อล่ะให้สมบุพเพเฮาร่วมสร้างมาเด้อว่าโอ้ละน้อนางเอ้ยเจ้าก็เคยคิดนำอยู่แม่นบ่ว่าฮักเฮาที่เกิดที่ก่อก็ย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญพันลาเด้เนาะถ้าเฮามาพบพ่อรู้สึกคือกันอยู่เนาะคือฮักที่รอที่ฝันให้บุญพันลาพาฮักให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนฮอดมือตายได้สำนีกับพ่อน้องนางเอ้ยเจ้าก็เคยคืดนำอยู่แม่นบ่ว่าฮักเฮาที่เกิดที่ก่อก็ย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญพันลาเด้เนาะถ้าเฮามาพบพ่อรู้สึกคือกันอยู่เนาะคือฮักที่รอที่ฝันให้บุญพันลาพาฮักฮักเฮาคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนฮอดมือตายได้สำนีกับพ เป็นไงพี่เบียร์นี่เวอร์ชันเกาหลีละมุนเชียว
เทปนี้ผมจะขอให้กำลังใจอันนี้ไม่เกี่ยวกับผลงานเพลงนะครับจะให้กำลังใจน้องเป้นะครับผมก็เพิ่งมานั่งตรงนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าน้องเป้แบกภาระอะไรไว้เบื้องหลังบ้างทั้งนั้นที่เขาก็ยิ้มนะครับแต่ทรงเขาแบบเหมือนมีเรื่องอะไรมันเหมือนมันเหนื่อยอ่ะเหมือนมันเหนื่อยทั้งนั้นที่เด็กคนนี้ก็เป็นแชมป์มาหลายสมัยแล้วก็มีเงินเก็บเป็นหลายแสนอ่ะแต่ทำไมรู้สึกว่าสายตามันยังแบบเศร้าๆอยู่ยังรู้สึกว่าเหมือนห่วงอะไรสักอย่างนึงก็อยากจะให้กำลังใจน้องว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะตราบใดที่เรายังเหลืออยู่จงรักษาสิ่งที่เราเหลืออยู่นั้นน่ะให้มันดีที่สุดยังมีคุณแม่ยังมีครอบครัวที่รอให้กำลังใจเราเมื่อกี้คุณแม่ก็ร้องเพลงให้กำลังใจเป้เหมือนกันร้องตามทุกเพลงแล้วครับร้องถ้าเกิดเป็นแมตช์หลังๆก็จะให้ขึ้นมาเป็นคอรัสแล้ว คุณแม่แบบสู้มากสู้ไม่ต่างกันกับเป้เลยแล้วพี่ก็เชื่อว่าพี่ชายของเป้ก็สู้เหมือนกันว่าเขารู้มากว่าน้องเขาสู้มากน้องเขาเก่งมากที่กล้าออกมาจากความยากจนออกมาสู้เพื่อทุกคนในครอบครัวเป้เป็นเสาหลักครับเพราะนั้นทำหน้าที่ของเสาหลักคนนี้ให้มันเต็มที่ที่สุดตราบใดที่ยังมีลมหายใจสู้ต่อไปครับเป้ครับครับเป็นไงครับผมพี่ไทยครับเป้ครับเรื่องของพี่ชายพี่ไทยก็เป็นกำลังใจให้นะเรามีโอกาสแล้วเราทำมันให้ดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องเพลงบุญผลาเนี่ยเพลงนี้พี่ไทยกับชอบเรานะมันดูพอเหมาะพอเจาะพอดีมันดูไม่แบกไม่ต้องการพลังอะไรมากมายไม่ได้ท่ายากอะไรมากแล้วก็มันก็เล่าเรื่องก็เชื่อได้นะครับแต่มันมีบางจุดนิดหน่อยเองอย่างท่อน A2 วลีแรกระวังนะเพลงนี้เพี้ยนสูงเยอะหรือเราอาจจะไปใจคิดอะไรหรือเปล่าหูได้ยินไม่สมบูรณ์หรือเปล่ามันมีอาการเพี้ยนสูงนะครับแล้วก็อยากจะบอกอีกอันหนึ่งไม่กลับไปถามพี่เวียดูว่าไอ้โน้ตตัวเนี้ยมันใช่โน้ตตัวนี้เหรออันเนี้ยให้บุญพลาพาใครฮักเขาเราร้องไหนร้องให้ฟังหน่อยสิให้บุญพลาพาฮักให้ฮักเขาคือเก่าทุกวันอันนี้เพิ่งถึงแต่ตอนมันน่าจะตอนร้องอ่ะมันโน้ตมันไม่ถึงจริงๆมันต้องไปอีกนิดทำไมครับตอนร้องมันหักเห่าเหรอฮะมันอะไรหักเห่าไปว่าตายพี่ไทยว่าตอนร้องฮักเนี่ยโน้ตมันไม่แตะเกือบทุกรอบเลยนะครับแกะเพลงแล้วฟังให้ดีๆขอบคุณครับขอบคุณครับคือพี่พูดครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆเรื่องเลยนะคะเป้ครับวันนี้รู้สึกได้เลยว่าเป้แบบพยายามตั้งใจกับเพลงนี้มากแล้วมันก็ออกมาดีมากๆเลยเป้เหมือนพยายามเก็บคอมเมนต์จากกรรมการในทุกๆแมตช์ทุกๆอะไรเนี่ยพยายามจะทำให้ได้อย่างที่ทุกคนต้องการแหละเหมือนแบบพยายามเต็มที่แล้วแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้พี่เพลินกับการร้องของเป้มากเพราะว่าเป้พยายามยิ้มพยายามสื่อสารกับเพลงนี้เราก็รู้สึกได้ถึงเสน่ห์ของเป้ที่เพิ่มขึ้นมาแต่ก็อยากได้อีกถ้าไปถึงรอบลึกๆอีกก็เอาอีกพี่เชียร์นะครับเดี๋ยวรอฟังคะแนนค่ะขอบคุณครับครับเป็นคุณสลาครับเพลงบุญพลานี่ต้องยกย่องว่าเป็นเพลงที่ลงตัวมากๆเพลงหนึ่งในอาณาจักรเพลงลูกทุ่งเลยนะเนื้อหามุมมองก็ดีรูปแบบคำประพันธ์ความสั้นยาวก็ดีและทำนองก็ถือว่างดงามมากๆแต่งโดยอาจารย์ตุ๋ยดาดาและวันนี้เป้ก็เลือกได้พอดีและก็ร้องได้พอดีด้วยภาพรวมสูสีกันในด้านเทคนิคครับมาประกวดกันที่แก้วเสียงครับขอบคุณครับเดี๋ยวนี้หมดครับและถ้าพร้อมแล้วขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับเขียนมาว่าใครถูกใจมากกว่าและถ้ามีใครได้คะแนนจากคณะกรรมการตั้งแต่2คะแนนขึ้นไปฮะรับตำแหน่งแชมป์ทันทีวันนี้แชมป์35สมัยเจอคุณแม่ใจสู้ฮะซึ่งวันนี้ต้องการหาเงินทุนการศึกษาให้ลูกชายได้เรียนต่ออย่างที่เขาฝันไว้หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้คว้าตำแหน่งแชมป์ไปครับ2คะแนนเป็นตำแหน่งแชมป์5คะแนนแรกจ
จากคุณสลาครับแม่วันนี้มาดูกันว่าใครจะออกรำก่อนในแมตช์นี้ฮะครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก่เป้จ้าแชมป์ออกนามมาต่อไปขอดูจากพี่ไทยธนาวุฒิสุดหล่อครับผมมาอีกแล้วถ้าเป็นชื่อของเป้นะฮะเขาคือแชมป์สมัยที่36ทันทีเดินหน้าสะสมเงินทุนต่อไปถ้าเป็นชื่อของหมวยยังไม่จบตรงนี้ต้องดูคะแนนสุดท้ายจากพี่ชมพู่ทันสิตาต้องถึงมือพี่ชมพู่หรือเปล่าพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้แก่เป้ครับผมแชมป์36สมัยจ้าพี่ชมพู่ค่ะเป้เหมือนกันครับผมเป็นไงครับแมตช์นี้ครูอันนี้ด้านเทคนิคด้านทักษะการร้องนี่สูสีมากจุดต่างอยู่ที่แก้วเสียงอย่างที่ครูบอกน้องเป้เขาร้องมาหลายเพลงนวดเสียงได้ที่ความไพเราะก็เลยมีอาจจะเหลื่อมกันตรงนี้เท่านั้นเองอยากให้กำลังใจหมวยนะครับอยากให้แข็งแรงนะครับบางทีบางครั้งก็อย่างที่ครูบอกอยากให้ทุกคนมาช่วยกันอยากให้น้องมาช่วยคุณแม่มากขึ้นโดยมิติไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะพาธุรกิจของเราไปข้างหน้ารวมไปถึงอาจจะมีวิธีการใหม่ๆมาทำให้มันพัฒนาหรือหารูปแบบใหม่ในการค้าขายที่ใช้แรงน้อยลงและขายได้มากขึ้นนะครับเอาใจช่วยหมวยครับค่ะขอบคุณค่ะครับแล้ววันนี้ฮะโรแลนด์เนทุร่ามอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณรายการนะคะที่มอบโอกาสให้วันนี้นะคะขอขอบคุณโรแลนด์เนทุร่านะคะที่มอบเงินให้ 3,000 บาทนะคะจะนำเงินไปต่อยอดในการขายข้าวต่อไปค่ะแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์36สมัยกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์ในสมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินสะสมได้ไม่อันจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์36สมัยไปเท่าไรดีจัดไปจัดไป 100,000 ตอนนี้มี 745,000 บาทดูซิโอนี่จะได้เพิ่มมาเท่าไหร่เฮ้ยโยนกับแฟนไปอะไรกูเชียร์ไม่ถูกเลยหยุดไปอะไรยังไงสะสมอีก 5,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 745,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 750,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยติดตามการเดินทางของนักสู้และแชมป์ของเราได้นะฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน31กันด้วยเพลงชิงทุนสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนว